ีครับมาดูลูกคอกชะโดอีกทีนึงเสียงตุ้มตามตุ้มตามแรงมากเลยคือไม่รู้ว่ามีชะโดตัวอื่นจะไปบุกรังลูกคอกชุดนี้หรือเปล่าในพรุ่งนี้กันเหมือนกับการสู้กันของชะโดเห็นชะโดตัวใหญ่พุ่งออกตรงนี้สองเที่ยวละพอดีไม่ได้จับภาพไปมาดูตรงใกล้ๆนี่เลยตรงนู้นก็ยังอีกวงหนึ่งตรงนี้อีกวงหนึ่งอันนี้ชุดใหญ่ซูมดูอีกทีซูมดูใกล้ๆเห็นไหมเยอะจริงๆชะโดน่าจะมีลูกก่อนวันนี้ผมก็ยืนบนสะพานห่างจากเขาประมาณสัก 5-6 เมตรไม่ได้สูงมากดูสีสันของเขานี่ก็โอ้โหตัวสีเขียวปัดออกลายๆนี่มันก็จะต่างจากปลาช่อนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนก็มีนิยมเอาไปเลี้ยงเป็นแบบปลาสวยงามแต่ข้อเสียของคนเลี้ยงก็คือว่าพอเลี้ยงแล้วเราก็ไม่ทุกคนรักเลี้ยงแล้วก็รักไม่กล้าที่จะกินกันพอเขาโตสักย่าหนึ่งก็เอาไปปล่อยเนี่ยเราไปเข้าสู่วงจรของธรรมชาติก็ทำให้เขาก็ใหญ่พันกันเยอะขาดการควบคุมก็ทำให้นี่แหละครับทำให้ปริมาณเยอะปริมาณเยอะก็ทำให้ปลาเล็กปลาน้อยปลาชนิดอื่นลดปริมาณลงด้วยครับผมใครที่คิดจะเลี้ยงปลานะก็ต้องคิดดูให้ดีว่าเราพร้อมแค่ไหนใช่ไหมวันนี้มาชมชะโดแหวกว่ายกันอย่างจัดๆเลยหลายนาทีเลยเขาไม่ไปไหนเลยเนี่ยสองตัวคู่นี้โหใหญ่จริงแรกผมจะให้ดูชุดนู้นนะเสียงปึกปักปึกปักกันอยู่แต่ว่าไหนๆแล้วเดินมาผ่านตรงนี้มาเจอหัวชุดนี้
นี่สวยงามกว่าเห็นไหมครับครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิจนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ